คุณผู้ชมสำหรับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้อย่างเช่นที่ลําปางมีประกาศต่วนออกมาบอกว่างดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทั้งหมดก็เลยทําให้ขบวนรถแห่ที่เขาเตรียมไว้ตกแต่งเสร็จแล้วด้วยนะคะ,ะ,ะจอดนิ่งเงียบไปหมดเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนนะฮะตกแต่งดูค่ะสรุงหลวงอะไรต่างๆนาะนาะ <laughs> เงียบเลยนะคะเงียบเงาเลยค่ะนี่คือหลังอาคารมิวเซียมในเขตเทศบาลนครลำปางนะคะเป็นจุดเตรียมปล่อยขบวนส่งน้ําพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำปางรถแห่ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ตุงโบราณพระคู่บ้านคู่เมืองจากทั้ง13อําเภอจอดนิ่งสนิทหมดเลยดอกไม้ก็รอเหี่ยวเลยนะคะเพราะว่ามีประกาศด่วนจากจังหวัดยกเลิกการจัดงานต่างๆที่เป็นกิจกรรมประเพณีสลุงหลวงใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจําปีนี้ถูกยกเลิกก็อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดนี่เอง คือในจังหวัดลำปางตอนนี้พบผู้ป่วยมากถึง41รายแล้วนะคะและส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่พบก็มาจากสถานบันเทิงในกรุงเทพและเชียงใหม่พบนักศึกษามาจากมอเชียงใหม่ซึ่งเขาเดินทางมาจากเชียงใหม่กลับมาถึงลำปางแล้วก็มา ตรวจเจอว่าติดเชื้อทําให้ผู้วราชการจังหวัดลำปางผู้ว่าหมูป่าค่ะคุณรงศักดิ์โอสถธนากรต้องเตรียมาตตามาตรการต่าง,างๆมาควบคุมตัดวงจรการ,รแพร่ระบาด41ดรายแล้วดังนั้นกิจกรรมประเพณีต่างๆยกเลิกหมดเลยเช่นเดียวกับที่บูดีรรำค่ะดูบรรยากาศที่แหล่งท่องเที่ยวภูเขาไฟกระโดงในอำเพอเมืองนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสําคัญของบูดีนรำปรากฏว่าบรรยากาศเงียบ และเหงาเป็นประวัติการแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมไปกราบไหว้ขอพรพระสุพสัทธราบาพิษจำลององค์ใหญ่ที่อยู่บนยอดเขากระโดงเลยค่ะคือมีบ้างนะคนที่มาแต่น้อยจริงๆบางตาจริงๆปกติช่วงสงกรานต์แบบนี้คนจะไปไหว้พระกันแทบไม่เห็นเลยค่ะคือเขาบอกว่าไปเปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่อะค่ะ จะมีนักเที่ยวจากหลายจังหวัดขึ้นไปเที่ยวชมสะพานแขวนลาวาชมว,ชมวิวบนยอดเขาไปไหว้พระขอพรวันหนึ่ง5 0 0 0ถึง1,000 0คนแต่พอการระบาดระลอกนี้มาในช่วงสงกรานพอดีก็ดูสภาพเลยค่ะเดินกันแบบว่าโลง่โลงๆเลยไม่มีใครไปเลยหวือนทุกที่ ส่วนที่พัทลุงนะคะชาวบ้านในพื้นที่บ้านขามตาบลลำสินอำเภอสีนาคารินเขาจัดกิจกรรมประเพณีเดินสะพานไม้หมากขอขมาสายน้ำบ้านขามสายน้ำมีชีวิตที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านสืบสารประเพณีของชาวบ้านที่นี่ที่ใช้ใสายน้ำแห่งนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แหเภอศรีนครินคุณวลัยลักษณ์เรืองผลก็พาผู้นําชุมชนข้าราชการและชาวบ้านมาร่วมพิธีนิมนต์พระทําพิธีตามความเชื่อนะคะที่นี่ยังจัดกันได้อยู่มีการส่งน้ําพระพุทธรูปลงในลําคลองร่วมกันส่งน้ําและชาวบ้านก็ยืนแถวกันในสายน้ำค่ะเพื่อส่งปิ่นโตที่จัดเตรียมเอาไว้ให้กับเป็นการถวายให้กับพระภิกษุที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ